เลยครับทีนี้จะมาพูดถึงตัวแคป LE 2021เจอการอินเสิร์ตดาต้าที่เป็นตารางข้อมูลเป็นลิงก์ใน Excel ว่าเราสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างจากที่ผมต้องลองใช้มันจะเป็นฟีเจอร์ที่ง่ายขึ้นนะแล้วก็มีการนำเข้าได้สองอย่างคือนำตารางที่ทำเสร็จแล้วเข้ามาสามารถที่จะทำตารางได้นะตอนนั้นเลยก็ทำไปแก้ไปได้ด้วยการทำงานจะสร้างจะสมูทกว่าแล้วก็ได้ฟีเจอร์ตัวเต็มตัว Excel ฟังก์ชันเลยจะผิดกับรุ่นเก่าครับที่เป็นเวอร์ชันเก่าก็คือจะได้ฟังก์ชันบวกลบคูณหารปกติไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรซับซ้อนอะไรมากมายตัวนี้ครับอาจจะตอบภายใต้การลิงก์นะการลิงก์โปรแกรมไปหา Microsoft Office เลยนะจบเดี๋ยวจะทำให้ดูนะว่ามันง่ายยังไงก็มันทำอะไรได้บ้างจบดูอันนี้ที่ผมทำไว้ก็จะเป็นตารางร้านผมทำแบบไปแก้ไปนะเพิ่มลดได้เลยโอเคที่ function form เนี่ยประกาศ LP ตัวจีตัวจวด version about the link database on the Microsoft Office Microsoft Excel function can you insert data and rewrite function and please move if can you insert and rewrite on recap โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองปกตินะครับก็จะใช้ตรงนี้นะใช้ตรงนี้สมัยก่อนนะใช่ไหมแล้วก็กำหนดเป็นตัวตารางตั้ง5เห็นรับ2มันได้มันทำอะไรได้แล้วก็มีข้อกับเนี่ยมันก็จะก็ได้นะประมาณนี้แต่ว่าผมว่ามันเนี่ยมันยังแต่ตัวเลขเนี่ยมันยังแบบที่ก็ไม่ได้ไปนะมันก็จะติดบักพอสมควรต่อตามลองแตะตัวเลขตัวนี้เราก็ใส่ถูกก็ใส่ถูกคล้ายกับตัวทั่วไปมันก็จะมีฟังก์ชันถูกก็ที่ตรงมีเรื่องของอินโบสหรือไม่ได้ก็เนี่ยเรียนคอร์ดตรงนี้ก็ไปดูได้เหมือนกันแต่ถ้าเข้ากับที่ใส่คือแบบเนี่ยเท่ากับตรงนี้
นี่ยคือฟอร์มูล่านะก็ summing average เขานะก็จะประมาณเท่านี้นะที่ใช้จะจำนี่เนี่ยคลิกลากเราแบบนี้โอเค and show to the original function on the in the table and can separate from the sum function onเดต้าเบสก็นะครับโอเคที่ show you on the separate function is here function is here is over sum average out of sale equationOkay, this is a new function, new feature on the AutoCAD LT2021 version. Okay, I show you. ครับก็จะทำตัวตารางเนี้ยครับสังเกตว่ามันจะง่ายกว่ากันเยอะมันง่ายกว่ากันยังไงเข้าที่เนี้ยฟีเจอร์OLE check เข้าไปที่เนี่ย Spreadsheet นะ Microsoft Excel Spreadsheet โอเคไปเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับการเนี่ยเป็นการลิงก์นะลิงก์ Microsoft Office แล้วก็ AutoCAD check เข้าหากันแต่เราทำผ่าน Microsoft เลยโอเค show you this link the two program and the quality combined is easier export from the data can device solution everything is full นะครับก็โอเคก็ผมจะทำอยู่นะนับเบอร์ควรนี่สามารถที่ลากปกติเลยนะนี่แต่การจัดบรรทัดนะก็ลองนะSimple นะครับ simple data simple ตัวเนี้ยครับแล้วก็กดเซฟเลยเซฟเสร็จแล้วก็ close ครับเนี่ย it's very easyแค่ไว้นะครับ and real time it's very very beautiful well it takes time from the Microsoft Office ก็มันง่ายนะครับงานเหมือนเราทำออฟฟิศเลยครับก็หวังว่านะครับเป็นประโยชน์กับผู้เรียนนะที่ติดตามครับก็ไปนี่ยังไม่ได้ใช้นะไปลองฝึกใช้ดูครับฝากความตอบไม่ได้ปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนี่ย่อขยายลงในเกรดของได้นี่เป็นประเด็นอะไรเซลก็คือทำได้ปกตินะหาอะไรครับโอเค
เน็กพิเศษ thank you